รีแคปคอมบันเทิงวันนี้นะฮะอยู่กับผมฟีรัศนนท์ นองสุวรรณครับบอกเลยครับว่าเรื่องที่จะเล่ากันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นฮือฮาอย่างมากฮะกับภาพยนตร์เรื่องที่หยดนั่นเองครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้เปิดตัวโปสเตอร์รวมถึงตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ให้ชมกันแล้วบ้างบางส่วนครับล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดตัวอย่างที่เป็นออฟฟิเชียลของทางค่ายหนังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งเรื่องนี้นะฮะมีใครแสดงบ้างวันนี้เนี่ยรีแคปคอมบันเทิงของเรานะฮะขอพาไปทำความรู้จักรวมถึงไปเปิดวาร์ปเหล่านักแสดงกันครับไปกันเลยฮะต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดนั้นนะครับเริ่มต้นจากเรื่องเล่าสุดหลอนนะฮะที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อย่างพันทิปนั่นเองครับซึ่งมีผู้อ่านเนี่ยจำนวนมากบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ขนลุกและก็น่ากลัวอย่างมากครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีติดแล้วก็ใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับโดยผู้เขียนเนี่ยได้หยิบยกเรื่องจริงนะฮะที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตนเองนะฮะก็คือเป็นฝ่ายของคุณแม่นั่นเองฮะมาเล่าสู่กันฟังให้หลายคนเนี่ยได้รับทราบกันหลังจากนั้นนะฮะก็มีคนคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวกลายเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนนะฮะที่หลายคนนั้นพูดถึงและก็ตราตรึงอยู่ในใจของคนหลายคนว่าเป็นเรื่องหลอนที่น่าขนลุกและก็น่ากลัวอย่างมากครับหลังจากนั้นนะฮะและเวลาผ่านไปนี่นะครับผมเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบมาพูดถึงครั้งนึงฮะเนื่องจากผู้เขียนเนี่ยได้โทรเข้าไปที่รายการ The Ghost Radio ครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการเล่าเรื่องผีที่ขนหัวลุกมากๆครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้โทรไปเล่าให้กับพี่แจ็คฟังรวมถึงแฟนๆนะฮะที่ได้ชมสดในขณะนั้นด้วยฮะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะที่เคยถูกพูดถึงในเว็บไซต์อย่างพันทิปนั่นเองซึ่งผู้เล่าก็บอกว่าใช่ครับเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่พูดถึงในเว็บไซต์พันทิปกันในวันดังกล่าวเนี่ยจะมาเล่าสดๆให้ฟังผ่านผู้เล่านั่นเองฮะซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคลิปดังกล่าวนะฮะก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ครับซึ่งมีผู้รับชมรับฟังเยอะมากๆเลยทีเดียวครับผมซึ่งใช้เวลาแค่ไม่นานฮะก็แตกถึงหลักล้านเลยแหละครับโดยในเรื่องเล่านี้นะฮะก็มีวลีเด็ดวลีหนึ่งครับที่ออกเสียงว่าที่หยดนั่นเองครับจึงเป็นที่มาของชื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าที่หยดนั่นเองครับโดยผู้เล่าเนี่ยยังเล่าเพิ่มเติมอีกครับว่าในส่วนของคำว่าที่หยดเนี่ยในช่วงนั้นอาจจะฟังออกเสียงออกเป็นที่หยดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปสืบข้อมูลออกมานะฮะอาจจะออกเสียงว่าเทียหยดซึ่งเป็นภาษาหรือว่าเป็นเสียงบทสวดของคนพม่านั่นเองฮะหลังจากนั้นเลยครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองอีกครั้งนึงครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาครับเมื่อโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องที่หยดนั้นนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกมาครับทำให้หลายคนนั้นบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้แหละน่าชมอย่างมากและก็จะได้ออกอากาศให้ชมกันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั่นเองโดยตอนที่โปสเตอร์ออกมานั้นนะครับในส่วนของตัวอย่างนั้นจะมีให้ชมกันเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับแต่ทว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาแต่ทว่าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่แหละครับผมในส่วนของตัวอย่างภาพยนตร์หรือว่าทีเซอร์หนังนี่แหละฮะก็ออกมาให้เห็นกันแล้วนะครับในส่วนของออฟฟิเชียลผ่านทางค่ายหนังอย่าง Epic Pictures ที่เป็นผู้สร้างนั่นเองครับและสำหรับเรื่องนี้นะฮะนอกจากภาพของความหลอนความขนหัวลุกแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นในส่วนของนักแสดงกันด้วยนะฮะที่ทีเซอร์นั้นได้เปิดออกมาครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะมิ้นรัตนวดีเดนิสจูเนียร์กาดบัณฑิตเฟรนพีรกิจและก็นีน่ารัฐชานั่นเองครับซึ่งแค่ตัวอย่างนั้นออกมาแล้วก็ยังขนหัวลุกขนาดนี้นะฮะเชื่อว่าในโรงภาพยนตร์นั้นนะครับหลายคนนะฮะคงจะนั่งปิดตากันไม่ใช่น้อยเลยครับผมกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะที่สร้างมาจากเรื่องเล่าสุดหลอนอย่างที่หยดนั่นเองครับซึ่งจะฉายพร้อมกันครับในโรงภาพยนตร์วันที่26ตุลาคมนี้นะฮะก็สามารถไปชมกันได้นะครับสำหรับคลิปถัดไปนะฮะในส่วนของรีแคปคอมบันเทิงนั้นจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกติดตามแล้วก็ follow กันเข้าไปได้นะฮะ